สวัสดีชาวสุพรรณบุรีที่หน้าตาดีทุกท่านเลยนะฮะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวกันก่อนละกันนะคะดิฉันเอียมวัฒน์พัฒน์วัฒนาคุณค่ะครับส่วนผมกรมนพพลพิทักษ์โลพาณิชย์นะครับเราทั้งสองนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีว่าเรานะฮะเป็นนักแสดงมาจากช่อง7ใช่ค่ะนี่กำลังออนแอร์อยู่เลยเจ้าเมืองท่าคอยใช่ไหมคะเพลิงพนาเพลิงพนาค่ะก็ตอนนี้เข้มข้นศุกร์เสาร์นี้นะฮะจะเป็นจะจบแล้วจะจบแล้วนะฮะยังไงก็ฝากติดตามสนับสนุนผลงานกับของพวกเรากันด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องเอี๊ยมน้องเอี๊ยมก็ออนแอร์ซึ่งจบไปก็คือคิวปิดตัวควรปวดรักค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายทำอยู่อีก2เรื่องนั่นก็คือเรื่องเขยผู้ใหญ่สะใภ้กำนันกับมือปราบเจ้าหัวใจค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมกันทางช่อง7สีด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงว่าเวทีการประกวดของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับหลายปีเนี่ยได้การให้การเรียกว่าสนับสนุนเชิญชวนให้เราเนี่ยมาได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานประจำปีต่างๆด้วยนะครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะว่าที่ร้อยตีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและนายกบุญชูจันทร์สุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะใช่ครับสองท่านนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ที่จัดงานดีๆประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้นะฮะค่ะแล้ววันนี้ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเขาเรียกว่าเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะนั่นก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์นั่นเองค่ะพี่พลพี่กรมคะใช่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยถือว่ามีชื่อด้วยนะข้างหลังนี่นะฮะเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีประจำปี2560นะครับปีนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะฮะแต่พอเราได้มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำจริงจริงจริงนะฮะอ่ะเอาเป็นว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวหลายหลายท่านอยากจะพบกับสาวงามแล้วใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยแต่ตอนนี้พบกับอดีตสาวงามก่อนได้ใช่ไหมเหรอใช่เอารู้ว่ามาร่วมประกวดกับเขาด้วยนะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะก็เคยขึ้นเวทีประกวดอยู่บ้างแต่วันนี้ก็คือมาให้กำลังใจน้องๆปีนี้มาเป็นกำลังใจใช่ค่ะปีนี้2017ตอนนั้นก็อย่าไปถามปีเลยดีกว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวยิ่งเขารู้เราจะยิ่งเสียใจเนาะโอเคยังได้อยู่ไหมยังพอได้อยู่ไหมยังพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่นะค่ะงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีนะฮะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของเรานะฮะเรามีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มาตัดสินกับเรานะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ให้คะแนนกับน้องๆสาวงามด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวมารู้จักกับคณะกรรมการกันเลยดีกว่าค่ะครับผมก่อนอื่นนะครับขอแนะนำนะครับคณะกรรมการที่จะมาร่วมตัดสินกับเราในวันนี้นะฮะท่านแรกนะครับนั่นคือนางมุกดาเที่ยงธรรมนะครับประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านเป็นประธานกรรมการครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่สองนะคะนายเสมอกันเที่ยงธรรมค่ะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สามนะครับนางสาวไพเราะพุ่มมั่นศึกษานิเทศเชี่ยวชาญค่ะท่านที่สี่นะคะนางสุนีเที่ยงธรรมค่ะภริยาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับท่านต่อไปเลยนะครับท่านที่ห้านะครับนางสิริพรอินใจเอื้อภริยานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีครับผมครับท่านต่อไปครับนายปรีชามีสมศักดิ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะนายวัชรพัฒนศรีหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวภาคตะวันตกค่ะครับท่านที่9นะครับปลัดวิทยาบุญยพัชรินทร์ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะนี่คือคณะกรรมการของเรานะคะและนอกจากนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเทพีสงกรานต์นะคะพี่กรมเรายังมีตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วยค่ะซึ่งคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้ค่ะครับเราได้รับเกียรติจากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะฮะค่ะท่านแรกนะครับคุณอดิศรกล่ำชาวครับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวครับค่ะท่านที่สองนะคะนายเสถียรท้วงจันทร์ค่ะจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะท่านที่สามครับนายนาทีรุ่งเรืองศรีจากหนังสือพิมพ์คนสุพรรณครับค่ะท่านต่อไปนะคะนายเพิ่มพลสุนทรวิภาคจากช่อง7สีสุพรรณบุรีค่ะครับท่านต่อไปท่านที่ห้านะครับคุณวรเทพบุญญาประเสริฐนะครับเป็นนายช่างถ่ายภาพนะครับจากช่อง11ครับ
อันนี้ก็เป็นคณะกรรมการของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะพี่โกครับโดยคณะกรรมการนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับกำหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนนนะครับแล้วก็แจ้งตัดสินผลการประกวดในแต่ละรอบทั้งหมดจะมีเราจะมี3รอบด้วยกันนะครับแล้วก็แจ้งผลการตัดสินให้พิธีกรบนเวทีทราบนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าปีนี้ใครจะได้เป็นเทพีสงกรานต์ค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะอิมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะพบกับสาวงามผู้เข้าประกวดแล้วล่ะค่ะพี่กรมแน่นอนพี่กรมเองก็อยากจะพบแล้วเหมือนกันค่ะพี่กรมคะครับน้องๆตอนนี้คงจะตื่นเต้นรอเราอยู่หลังเวทีแล้วนะฮะข่าวก็ตอนนี้มากันทั้งหมด26คนใช่ไหมคะใช่จำลองพร้อมกันหรือยังคะพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แหละแต่ว่าเราขอเสียงจากเสียงปรบมือเป็นกำลังใจจากคุณผู้ชมกันขอเสียงปรบมือกำลังใจหน่อยได้ไหมคะวันนี้น้องๆก็พร้อมแล้วเอาเป็นว่าเราไปพบกับท่านแรกกันเลยดีไหมเดี๋ยวเราขยับนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าน้องๆน่าจะต้องเดินมา